ไอ้เรื่องเนี้ยเราได้ยินคนพูดเยอะมากเลยนะมันเหมือนเป็นเรื่องผีที่ดังในโกสต์เรดิโอแต่จุดกำเนิดจริงคือมันมาจากพันทิปก่อนเนาะน่าสนใจน่าสนใจน่าดูน่าดูสวัสดีครับวันนี้พบกับเรา2คนนีเอตี้พี่โจ๊กฮะในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าอาสาหนังรีแอคชั่นเทรลเลอร์ครับวันนี้เป็นหนังไทยนะวันนี้เป็นหนังไทยที่แบบว่าน่าดูมากครับที่หยดแปลว่าอะไรไม่รู้มันคือทอทงสระอีไม่เอกไอ้เรื่องเนี้ยเราได้ยินคนพูดเยอะมากเลยนะคือแบบมันเหมือนเป็นเรื่องผีที่ดังในโกสต์เรดิโออ่ะใช่แต่จุดกำเนิดจริงคือมาจากพันทิปก่อนเนาะคือเหมือนมีคนสมัยก่อนโหนี่เก่ามากคือเหมือนคนไปโพสต์ในพันทิปแล้วเป็นเรื่องที่ดังในพันทิปสมัยที่เน็ตยังต่อแบบสมัยยังไม่เป็นมีคนไปโพสต์ในพันทิปแล้วก็เป็นเรื่องที่โด่งดังในพันทิปสิบปีผ่านไปจู่ๆเจ้าของเรื่องที่โพสต์ในพันทิปโทรมาเล่าเรื่องผีในรายการโกสต์เรดิโอด้วยตัวเองด้วยตัวเองกำลังอีกไม่รู้ที่เขาโทรมาเนี่ยตั้งใจโทรมาเองหรือว่าเป็นโปรโมทของหนังกันแน่ก็ไม่รู้เพราะจังหวะที่เขาโทรมาแป๊บนึงมันก็มีการปล่อยข่าวว่าจะมีหนังเรื่องนี้ขึ้นมานะอ้าวเหรอแปลว่าเขาจากพันทิปมาทำหนังสิใช่มันดังจนถึงมันลามจากพันทิปดังเสร็จมันกลายเป็นหนังสือเลยนะเว้ยเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กขายนะแต่เราไม่รู้นะว่าที่หยดคืออะไรซึ่งตอนนี้เราพยายามจะฟังพี่แจ๊กอะแต่ก็แบบเวลาจะเปิดตอนตัดหนังเลยหรือก็ให้อยู่คนเดียวก็จะเปิดเรื่องผีก็น่ากลัวเว้ยกลัวอะไรก็เปิดถ้ามาก็จับเขาคุยไงคือไอพี่แจ๊กเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องผีน่ากลัวนะเว้ยเขาอยู่เดอะช็อคกันมาก่อนแล้วก็แยกออกมาทำเองคนเราก็ต้องเติบโตเนาะอะไรเงี้ยเป็นคนดีคนหนึ่งนะพี่แจ๊กคนเนี้ยรายการเขาก็โด่งดังประสบความสำเร็จเรื่องธุรกิจมากมายเนาะครับผมเรื่องนี้ก็โดนสร้างมาเป็นหนังเรื่องที่หยดสร้างโดยบริษัทอะไรมันมีใครเล่นเรายังไม่รู้เลยแวบก็เป็นนาเดชอ้าวแสดงว่าค่ายใหญ่ท่านนาเดชมาเล่นเนี่ยลองดูกันตั้งแต่เขาตกไม่ถูกย้อนไปเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนนายแย้มอ่ะเขาก็พรุ่มพังเสียงเขาพูดแบบไอ้วลีแปลกๆนี่จบเขาก็หันกลับมามองแม่ผมแล้วก็ยิ้มครับลางสังหรณ์ของแม่บอกเลยว่าคนที่นั่งบนเตียงอ่ะไม่ใช่น้องกูอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่น้องคือเสียงจริงของคนที่ผมเล่าจริงเหรอเออจำเสียงเขาได้พูดเนิ่นๆเนี่ย2515ครองครอบครัวเราอย่าให้เจ็บอย่ายังไม่เกิดเลยเฮียสิ่งชั่วร้ายอย่าเข้ามาใกล้ใครอ่ะเฮ้ยหน้าตาดีนะนางเอกใหม่ไหมที่ต้องเหมือนจะเป็นนางเอกเหมือนช่อง3ด้วยนะอันนี้ไม่แน่ลูกครึ่งไหมเห็นพี่แย้มนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลยหน้าพี่แย้มมากกว่าไงไม่รู้นอนแย้มตั้งใจดูเลยแย้มกล้าดูคนเดียวว่ะทำอะไรอ่ะต้องไปดูให้เรามีคนชอบดูหนังผีแน่จริงโง่มาสิวะทำอะไรน้องวะสโลว์ไหมวะไฮสปีดแบบแปลกๆนะไม่ได้ไฮสปีดแต่แกสโลว์เออเด็ดนะใช่นะโอ้ยเพลงโปรดกูเปิดโทษอ่ะเปิดตรงใจ26ตุลาเฮ้ยก็ยังไม่เข้าใจว่าที่หยดคืออะไรแต่รู้ว่าเป็นหนังผีถ้าดูจากตัวอย่างนี้นะไม่ได้เข้าใจว่าที่หยดแปลว่าอะไรครับจริงๆการใช้ชื่อเรื่องว่าที่หยดเนี่ยก็อาจจะเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดีนะที่ตอนนี้เราอยากรู้มากที่หยดคือเหี้ยอะไรวะคือเป็นชื่อผีหรือเป็นชื่อคนตายหรือเป็นชื่อเหี้ยอะไรวะตอนนี้เราอยากรู้มากเลยนะจากตัวอย่างเนี้ยก็เป็นหนังที่เด่นเนาะเสียงตอนต้นเนี่ยเป็นเสียงคนที่โทรมาเล่าจริงๆนะเอาจริงอ่ะเสียงเนิร์ดอะไรเนี่ยเสียงเนิร์ดพวกราชบุรีแล้วเมืองการการบุรีไม่แต่ว่ามันก็ต้องมีอายุมากแล้วดิคนที่เล่าก็เขาบอกเขาเล่าเรื่องของยายเขาป้าเขาอะไรเงี้ยข้อนี้มันพีเดียตั้งแต่ปี2515ใช่พวกเรายังไม่เกิดกันเลยนะก็ถ้าดูจากตัวอย่างเนี่ยมูดดูดีนะครับตัวแสดงน่ารักณเดชไม่ใช่อ๋อที่เป็นเด็กอ๋อณเดชณเดชไม่น่ารักอ่ะโอ้ณเดชนี่แน่นอนอยู่แล้วมูดเราว่ามูดหนังดีไอ้แต่เขาไม่ได้บอกนี่ว่าใครทำหมายถึงสตูดิโอคือใครบริษัทคือใครไม่บอกเนาะแต่ก็ไม่ใช่ค่ายเล็กหรอกณเดชมาเล่นได้ก็มีตังค์แหละน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจสีสวยอาจจะไม่ได้ยืนยันความพีเรียดแต่ถือว่าก็สวยแต่ถ้าสีพีเรียดได้ยิ่งทำให้มันดูแบบที่นั้นนี่มีเพลงโปรดแล้วด้วยนะตอนจบอ่ะเปิดโทนดวงใจเปิดใต้ทุนทองใจเราชอบมากเลยน่าสนใจน่าดูก็ทำได้ดีนะหมายถึงเมสเซจคือแบบว่ากลัวเรื่องที่หยดมาทำหนังนะมูดมันน่ากลัวอย่างนั้นนี่นะมูดมันดูมืดถึงแล้วว่าเราว่า
เออเราว่าเป็นตัวอย่างที่โอเคมีบางอย่างเราไม่ค่อยชอบจังหวะสโลอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันเฉยใช่แปลกไปหน่อยเฉยไม่ความกระตุกอ่ะไม่แปลกมันเฉยไปสโลทำไมใครสอนเนี่ยใครสอนนี่มาตัดนี่มาไอ้แต่เราว่าเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จด้วยอย่างจนต้นขั้วของซอสที่มันดีเนาะว่าเรื่องนี้มันมีคนเราว่ามาร์เก็ตติ้งดีเราอ่ะค่อนข้างเชื่อปรับปรำนะที่พี่นี่โทรไปในการเรดิโอโค้ชเนี่ยรอบนึงอ่ะเป็นมาร์เก็ตติ้งเราเชื่ออย่างนั้นเว้ยทุกอย่างไม่มีความบังเอิญ7ล้านใช่มั้ย7ล้านวิวป่ะตอนนี้อยู่ในเดอะโค้ชอ่ะเอ้ยอยากดูตอนนี้ตอนนี้อยากดูเลยอ่ะเออตีตอนเนี้ยอยากดูหนังหรืออยากฟังคลิปอยากดูหนังอ่าพี่ต้องผมดูหนังดีกว่าผมอยากดูหนังหรืออยากไปฟังคลิปพี่เรดิโอโค้ชอยากดูหนังมากกว่า26นี้อยากดูหนังเสร็จแล้วไปฟังเรดิโอโค้ชหรืออยากดูเรดิโอโค้ชอยากฟังเรดิโอโค้ชแล้วไปดูหนังไม่จ่อยกันเนี่ยแม่จะดูก่อนแล้วไปฟังเนี่ยใช่อ่ะคุณลองคอมเมนต์กันมาว่าอยากฟังก่อนไปดูหนังหรืออยากดูหนังแล้วไปฟังเรดิโอโค้ชอาจจะเคยฟังแล้วล่ะหลายคนอาจจะฟังแล้วดูเราว่ามันน่าจะมีคนแบบเราอยู่ที่ยังไม่เคยฟังไปดูด้วยกันคลิปแล้วก็ยังไม่เคยไปดูเนี่ยหมอไปดูเซ็นทรัลเรียบด่วนรอบ3ทุ่มนะเซ็นทรัลเรียบด่วนขากลับมันเดินออกโรงนะมันจะมืดมากแต่มันเดินไปเอารถนะโอ้โหมันจะได้อารมณ์เลยนะหลายที่หยดเลยอ่ะคอมเมนต์กันมาได้ครับว่าคุณอยากฟังอะไรอยากฟังเรดิโอโกสก่อนแล้วค่อยไปดูหนังหรืออยากไปดูหนังแล้วค่อยฟังเดอะโกสออเดอะโกสเรดิโอเออจริงพี่แจ็คน่าจะแบบจัดแบบมิทติ้งเนาะเหมาลงปิดมิทติ้งเอาแฟนไปดูกันสักรอบนึงนะเออพี่แจ็คเรดิโอโกสผ่านมาดูนะลองดูนะพี่เหมาลง 25,000 เองพี่ไอ้เขาอาจจะแบบออกอีเวนต์ด้วยแหละเฮ้ยเราว่าน่าทำนะเราว่าน่าทำนะเขาต้องไปแหละเชื่อดิจัดแบบเหมือนมีตติ้งพวกแฟนรายการเขาไปแล้วไปดูหนังพร้อมกันอะไรเงี้ยเราว่าน่าจะดี